สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอสมชาย DIY วันนี้ทำขึ้นมาเป็นพิเศษครับงดวิดีโอที่เกี่ยวกับงานช่างไปสัก1ตอนนะครับในบ้านเมืองของเราขณะนี้ประสบกับสถานการณ์ที่วิกฤตมีเชื้อโรคร้ายที่ชื่อว่าโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในบ้านเมืองเราทุกพื้นที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับผมจึงขอใช้เวลาตรงนี้ส่งกำลังใจไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการงดเว้นกิจกรรมทางสังคมหรือถ้าจำเป็นจริงๆท่านต้องไปนั่งร่วมโต๊ะกับคนอื่นก็ขอให้เว้นระยะห่างประมาณสัก1เมตรเป็นอย่างน้อยครับถ้าท่านจำเป็นต้องเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมากก็อย่าลืมผูกแมสไปด้วยนะครับหรือว่าหน้ากากอนามัยครับแมสที่เป็นแมสผ้าแบบนี้สำหรับคนทั่วไปก็ใช้ได้นะครับเพียงพอเพราะว่าแมสที่เป็นขาวเขียวหรือเรียกว่าเซอร์จิคัลแมสเนี่ยก็ทางหน่วยงานราชการขอความร่วมมือว่าสงวนไว้ให้กับแพทย์และบุคลากรที่ทำงานด้านสาธารณสุขนะครับพวกเขาจำเป็นต้องใช้แบบนั้นเป็นอย่างมากและผมยังจะขอใช้ช่วงเวลาตรงนี้ส่งความขอบคุณไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามสมชาย DIY ทุกท่านนะครับมาถึงวันนี้ช่องสมชาย DIY ที่เป็นช่อง YouTube เล็กๆทำขึ้นเป็นงานอดิเรกเฉยๆนะครับถ่ายทำคลิปเฉพาะวันเสาร์แล้วก็อัปโหลดสัปดาห์และคลิปมีผู้ติดตามทะลุ 400,000 คนแล้วครับมาไกลเกินกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากครับผมเดินไปในสถานที่ต่างๆมีคนเข้ามาทักทายมาขอจับมือมาขอถ่ายรูปรวมทั้งคอมเมนต์ของท่านผู้ชมที่เขียนสร้างพลังสร้างกำลังใจให้ผมทำคลิปที่มีคุณภาพสู่สังคมได้อย่างตลอดมาและตลอดไปครับผมมีความสุขอย่างมากและวันนี้ผมจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้มอบความสุขที่ผมได้รับกลับคืนสู่ท่านผู้ชมเช่นเดียวกันครับผมจะมอบสิ่งของต่างๆที่ผมเคยรีวิวที่ยังเหลืออยู่นะครับในช่อง YouTube ช่องนี้กลับไปให้ท่านผู้ชมแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ของใหม่ 100% สภาพต่างๆสีสันอาจจะมีการถลอกไปบ้างแต่ยังใช้งานได้ปกติดีครับนอกจากนี้ผมยังมีผู้สนับสนุนใจดีที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือช่างยี่ห้อต่างๆนะครับได้นำสิ่งของเข้ามาร่วมสมทบกับสิ่งของที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยก็มอบให้ท่านผู้ชมไปด้วยเลยครับสิ่งของเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้ครับผลิตภัณฑ์ไฟฉายยี่ห้อโกดักนะครับไฟฉายหลากหลายชนิดจากห้างฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขาบางนาห้างฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขาบางนาเนี่ยเขาเป็นสำนักงานใหญ่นะครับที่นั่นแล้วก็ได้มอบไฟฉายแบบต่างๆยี่ห้อโกดักคุณภาพดีแน่นอนครับมาร่วมสมทบในการมอบให้กับท่านผู้ชมครับมีหลากหลายมากแบบนี้มันเป็นแบบชาร์จไฟนะครับมีสาย USBแบบนี้มี2อันนะครับแล้วก็จะเป็นแบบธรรมดานะธรรมดาแต่ว่าเป็น LED ปรับเลนได้เนี่ย4อันแบบนี้แบบที่ช่างชอบใช้ครับเพราะว่ามีตะขอแขวนเวลาเรามุดเข้าไปใต้เครื่องจักรเนี่ยเราก็แขวนได้แล้วก็ยังมีแม่เหล็กด้านหลังเนี่ยแม่เหล็กดูดติดกับเหล็กได้ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับนี่2อันแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่นะครับเป็นไฟฉายขนาดใหญ่ใช้ outdoor ได้เวลาไปแคมปิ้งไปกางเต็นท์อีก4อันนะครับนี่ก็ของ Hardware House ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับต่อมาครับเป็นเครื่องมือช่างยี่ห้อ Daewoo ครับเป็นยี่ห้อเกาหลีนี่เป็นเครื่องเชื่อมนะครับเครื่องเชื่อมขนาดเล็กผมได้ทดลองใช้แล้วเมื่อสักครู่นี้ในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งเครื่องเชื่อมแล้วก็สายเชื่อมหน้ากากอะไรต่างๆครบชุดเนี่ยเป็นชุดแถมของเขานะครับนี่มีสายมีที่เคาะแสลกผมเอาไปเทสมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช้ได้ดีมากยังมีลวดเชื่อมให้มาด้วยโอ้ดีจังนะฮะเครื่องเชื่อมเล็กจิ๋วแต่ว่าคุณภาพนั้นไม่เล็กนะฮะอันนี้1เครื่องก็จะมอบให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ผ้าเนื้อดีครับดีไซน์สวยเป็นเป้ที่มีช่องสำหรับใส่โน้ตบุ๊กนะครับจะใส่โน้ตบุ๊กใส่เอกสารไปทำงานหรือว่าจะใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวก็ได้นะครับมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับไปไว้ตรงอื่นก่อน
ต่อมาครับยี่ห้อโททอนครับตัวที่ผมเคยรีวิวเคยใช้งานนะครับใช้ไปหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็สภาพยังดียังใหม่อยู่ครับอันนี้ก็มอบให้ท่านผู้ชมเช่นเดียวกันครับแว่นเป็นแว่นเซฟตี้แว่นสำหรับใส่เกียร์เหล็กนะครับใส่เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านครับมอบมาให้5ชิ้นด้วยกันครับอันนี้ครับเป็นไขควงสว่านแบตเตอรี่ที่ผมเคยใช้ในคลิปหลายคลิปนะครับสภาพนั้นยังดีครับอาจจะมีร่องรอยมีขี้ฝุ่นบ้างแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้2ก้อนด้วยนะฮะอันนี้ก็จะมอบให้กับท่านผู้ชมครับแคนโตมอบแท่นจับหินเจียนะครับซึ่งเป็นแบบที่ผมเคยใช้งานในคลิปผมก็มีนะครับเป็นแท่นที่แปลงหินเจียมือเนี่ยฮะขนาด4นิ้วให้เป็นแท่นซึ่งทำให้เราตัดได้แม่นยำแล้วก็ยังปลอดภัยนะครับส่วนตัวนี้เป็นแท่นแปลงเหมือนกันนะครับแปลงจากสว่านมือธรรมดานี่ฮะให้กลายเป็นสว่านแท่นอย่างละชิ้นครับแล้วก็ยังมีไขควงไร้สายไขควงแบตเตอรี่ยี่ห้อ Black and Decker ครับมีปากแบนปากแฉกแล้วก็ลูกบล็อกเป็นเซตให้มาด้วยครับอันนี้ก็ผมเคยใช้ในคลิปที่ทำเสาไฟนะครับอันนี้จาก Lazada นะครับนี่นะฮะก็นอกจากนี้ Lazada ยังขอประชาสัมพันธ์ด้วยครับว่าวันที่27เดือนมีนาคมนี้นะครับ Lazada จะจัดแคมเปญพิเศษที่เรียกว่า Birthday Sale ก็คือเป็นวันเกิดของ Lazada ในปีที่8นั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปในแอปของ Lazada หรือว่าถ้าเข้าจากคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ Lazada เนี่ยจะมีคูปองอยู่ตลอดเวลามากมายนะครับมีตั้งแต่8บาทจนถึง888ท่านก็เข้าไปเก็บคูปองไว้ก่อนพอวันที่27ก็เอาไปใช้นะครับกติกาที่จะรับของเหล่านี้มีดังนี้ครับท่านต้องไปที่ Facebook เพจของสมชาย DIY ท่านคลิกไลค์คลิกแชร์แล้วก็แคปหน้าจอส่งมาทางช่องที่เป็นเมสเซจข้อความนะครับแล้วก็บอกว่าท่านประสงค์ที่จะรับของชิ้นไหนครับก็ได้แค่1ท่านต่อ1ชิ้นนะครับถ้าหากว่ามีผู้ประสงค์ที่จะรับของเกินกว่าที่ผมมีอยู่นะครับอย่างเช่นไฟฉายแบบนี้เนี่ยมีอยู่4อันแต่ท่านส่งมาหลายคนก็ขออนุญาตจับฉลากนะครับแล้วก็หมดเขตในการรับก็ตอนเที่ยงของวันพรุ่งนี้คือวันที่22มีนาคมนะครับและก็จะประกาศรายชื่อไม่เกินเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ครับก็หวังว่าเป็นกำลังใจเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่มอบไปยังท่านผู้ชมเพื่อให้เราได้มีกำลังใจได้มีพลังต่อสู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ